สวัสดีค่ะพี่ยาย่าจากประเทศอังกฤษค่ะพี่ยาย่านะคะมาแบ่งปันสิ่งดีๆทุกวันนะคะถ้าว่างช่วงไหนพี่ยาย่าก็มานะคะไม่ได้ฟิกเวลาตายตัวนะคะวันนี้พี่ยาย่ามาแบ่งปันวิธี3วิธีที่จะ3วิธีที่จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีชีวิตดีขึ้นได้นะคะการที่เราใช้ภาษานะคะภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จหรือดีขึ้นการใช้ภาษาจึงสำคัญนะคะภาษานะคะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเราแต่ละคนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยภาษามันสร้างโลกได้นะภาษามันสามารถที่จะสร้างโลกได้นะคะถ้าเราใช้ภาษาที่มันเป็นพลังงานสูงมันก็จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นค่ะทุกคนค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ยามาแบ่งปันเกี่ยวกับภาษานะภาษาสร้างโลกนะ3สิ่งนี้ที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นถ้าเราทํานะคะมีการทดลองน้ํานะด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์มาซารุอิโมโตะนะคะเป็นชาวญี่ปุ่นดร.มาซารุอิโมโตะได้ทดลองน้ำนะคะด้วยการที่วางแก้วน้ำนะคะไว้นะแต่ละแก้วไว้แก้วนึงนะฝั่งนี้อีกแก้วนึงฝั่งนี้ใช้คำพูดใช้คำพูดที่เป็นพลังบวกให้อีกแก้วนึงก็คือฉันรักคุณใส่ความขอบคุณใส่ความกตัญญูลงไปในน้ำแก้วนั้นนะคะเมื่อเอามาส่องน้ำแก้วนั้นจะเป็นผลึกที่สวยงามเรียงเป็นระเบียบดีมากและอีกแก้วนึงใส่คำว่าเกลียดฉันเกลียดแกนะแกมันโง่แกมันงี่เง่าเป็นภาษาที่นะเป็นภาษาพลังงานลบนะเมื่อนะคะส่องดูนะไปส่องดูก็จะเป็นผลึกน้ำที่น่าเกลียดน่ากลัวและมีการทดลองกับไร่องุ่นด้วยนะคะเมื่อเขาเปิดเพลงนะเปิดเพลงที่มันเป็นเพลงที่เพราะนะให้กับต้นองุ่นนะต้นองุ่นก็จะสวยงามเป็นลูกใหญ่โตมากเลยนะคะหรือแม้แต่การสวดมนต์นะการสวดมนต์น้ำที่อยู่ในพื้นที่ในการสวดมนต์เมื่อเอามาส่องดูน้ำจะสวยผึกจะสวยงามมากนั่นเป็นการให้เราได้ตกผึกได้รู้ว่าเมสเซจที่ส่งมานั้นนะมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยการที่เราจะใช้ภาษาในแต่ละวันเราต้องระวังคำพูดของเราให้ดีเมื่อไหร่ที่เราพูดคำพูดที่เราเผลอพูดออกไปโดยที่เราไม่ตั้งใจนะหรือเราตั้งใจก็ดีมันจะเป็นการดึงดูดสิ่งที่เราพูดเราไม่ต้องการหรือต้องการเข้ามาในชีวิตของเรานะเพราะการใช้ภาษาสำคัญวันนี้นะ3เทคนิคที่พี่อาย่ามาบอกก็คือเทคนิคที่1ก็คือการใช้ภาษานะการใช้ภาษานะการที่เราอยากเป็นแบบไหนเราต้องเปลี่ยนภาษาที่เราพูดเราต้องใช้ภาษาที่เราพูดอ่ะให้มันเป็นคลื่นพลังงานสูงภาษาที่พูดออกมาจากปากของเรามันจะต้องเป็นคลื่นที่พลังงานสูงที่ส่งเสริมให้เรามีชีวิตดีขึ้นให้เรามีความสุขให้เรามั่งคั่งร่ำรวยนะภาษาที่เราพูดนะคะเราต้องระวังคำพูดให้ดีเมื่อไหร่ที่เราพูดเผลอพูดออกไปโอ้ยสวยจังเลยวันนี้เราก็จะสวยทั้งวันเลยค่ะหรือแม้แต่เราบอกว่าโอ้ยนะทำไมมันจนอย่างนี้ชาตินี้ไม่มีวันรวยคุณไม่มีวันรวยแน่นอนเพราะภาษาที่คุณสื่อออกไปนะมันตกไปอยู่กับจิตใต้สำนึกอ้อเจ้านายชอบแบบนี้รับทราบก็จัดให้ภาษาที่เราพูดนะมันจะเป็นการที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกของเราหรือการที่เรามีความเชื่อบางสิ่งบางอย่างหรือเรามีความเชื่อกับพ่อแม่นะคะหรือที่เราทำงานนะโรงเรียนเพื่อนฝูงจะเป็นการหล่อหลอมให้เราเป็นตัวเราในวันนี้ภาษาที่เราพูดมันจึงสำคัญต่อเราถ้าเราพูดพลังงานที่มันต่ำเราจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแต่ถ้าเราพูดในพลังงานที่มันสูงอย่างเราชอบบ่นชอบบอกว่าอุ้ยเงินหายากเงินหายากแท้เพราะเหนื่อยเงื่อมาออกไม่ได้เงินเราบ่นแบบนี้นะคะเราก็จะไม่ได้เงินก็ไม่มีเงินหายากตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราเปลี่ยนภาษาใหม่เปลี่ยนภาษาใหม่บอกว่าเงินโคตรหาง่ายเลยเงินอยู่เต็มไปหมดเลยเงินอยู่กลางอากาศนะหรือเราบอกว่าอุ้ยนะฉันมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะหรือเราพูดใหม่ว่าโอ้โหนะชาตินี้แหละฉันจะรวยในชาตินี้แหละฉันจะรวยมันในปีนี้แหละหรือในเดือนนี้แหละเราพูดแบบนี้มันยิ่งทำให้นะพลังงานที่ตัวเรามันสูงขึ้นมันเป็นการส่งคลื่นนี้ออกไปนะเมื่อคลื่นนี้ออกไปนะคะก็จะไปอยู่ในคลื่นดีคลื่นพลังงานสูงก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเอาเราก็จะเจอว่างานที่จะทำให้เรารวยขึ้นคืองานอะไรเราก็จะเจอผู้คนดีๆนะเจอโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเจอโชคเจอสิ่งดีๆเข้ามานั่นถ้าเราพูดที่มันเป็นพลังงานสูงหรือเราชอบบ่นว่าซวยจังเราเปลี่ยนเป็นโชคดีจังโชคดีจังเลยนะเราพูดว่าโชคดีจังเลยเราก็เจอแต่ความโชคดีเอาไปที่ไหนคนก็จะรักเราคนก็จะสนับสนุนเราเพราะเราเป็นคนโชคดีเมื่อเราใส่พลังงานคำพูดที่มันดีๆนั้นไม่บ่นว่ากล่าวหรือตัดพ้อตัวเองเราจะนั้นมีคลื่นที่มันสูงขึ้น
เราจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญและอย่าลืมว่าน้ำในร่างกายของเรามีถึง 60-70% เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดออกไปนะพูดสิ่งไม่ดีมันก็จะเข้าตัวเราน้ำในตัวเราจะเป็นผึกไม่สวยงามถ้าเราพูดด้านลบๆเราก็จะเจ็บป่วยออดนี่เป็นการทดลองนะเป็นการทดลองน้ำของดร.มาซารุอิโมโตะนะชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมสเซจจากน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องพูดดีๆเพราะคำพูดมันสามารถสร้างชีวิตของเรามันสามารถสร้างโลกใบนี้ได้ถ้าคำพูดไม่สำคัญเราจะเห็นตึกราบ้านช่องที่มันใหญ่ขึ้นสูงขึ้นหรือเพราะว่าเขาพูดนะเวลาที่คนพูดเหมือนกับมือถือนะมีมือถือใช้เพราะเขาพูดแล้วมันก็คิดแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องพูดแต่สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งไหนที่เราไม่ต้องการเราอย่าพูดเพราะมันจะดึงดูดเข้ามาเช่นกันวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองก็คือเราจะต้องสร้างโลกภายในของเรานะโลกภายในของเราให้มีความสุขเมื่อไหร่ที่โลกภายในของเรามีความสุขโลกภายนอกก็จะสุขตามนะเหมือนที่เขาบอกว่าสร้างโลกภายในนะสร้างโลกภายในเมื่อไหร่ที่เราต้องการให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราให้เราสร้างโลกภายในก่อนให้มันสวยงามให้มันมีความสุขเมื่อโลกภายในของเรามีความสุขมันก็จะส่งเสริมโลกภายนอกนะคะถ้าเรามีความทุกข์นะโลกภายนอกของเราจะเจอแต่สิ่งที่มันทุกข์ใจลำบากใจแต่ถ้าเราสร้างโลกภายในของเราเอ้าพี่อาญาเสียให้เฮ็ดมีความสุขตลอดเวลาได้จังได๋นี่8 9ใบบัตรเครดิตเอ้ามันทำได้ทุกคนคะแค่เรารู้สึกภายในอุ้ยบอกตัวเองเลยนะหลับตาบอกตัวเองโอ้ยแค่8ใบกระจกเลยฉันสามารถจ่ายภายใน3เดือนนี้แหละหมดแน่นอนเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็คิดภายในของเราว่าเออเราทำแบบนี้แล้วชีวิตของเราเป็นแบบนี้ชีวิตของเราดีขึ้นเมื่อไหร่ที่เราจินตนาการในโลกภายในของเรามีความสุขถึงแม้ภายนอกมันจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่เมื่อภายในของเราสุขภายในของเรามีความสุขสุขใจสงบโลกภายนอกจะค่อยๆนะคะจะค่อยๆถักทอสานทอฝันให้กับเราทำให้นะทำให้โลกภายนอกของเราเหมือนกับโลกภายในที่เรารู้สึกมีความสุขเหมือนกับที่เรารู้สึกที่เราฝันหรือจินตนาการไว้นั่นคือการที่เราจินตนาการเมื่อไหร่ที่เราจินตนาการในนี้มันจะเกิดขึ้นในมือของเรานะเมื่อไหร่เราทำบ่อยๆทำบ่อยๆรู้สึกดีบ่อยๆจินตนาการว่าชีวิตเราเป็นแบบไหนชีวิตเราดีแบบไหนเออนะมันมีความสุขเรามีความสุขในรูปของเราในฉบับของเรานะแล้วมันจะทำให้โลกภายในของเราดีขึ้นถึงแม้เราจะมีหนี้อยู่เราก็สามารถที่จะสุขได้วางหนี้ไว้มีความสุขโลกภายในของเราสุขสงบเราก็สามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะจ่ายหนี้ให้หมดเพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้ชีวิตของเราดีขึ้นให้ครอบครัวของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องสร้างโลกภายในของเราให้มีความสุขไม่ว่าโลกภายนอกมันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ภายในให้มันสุขเข้าไว้ให้มันเหมือนกับตีกองชัยให้มันเหมือนกับร้องเพลงร้องเพลงที่มันสนุกสนานในใจเราไว้ตลอดนะคะข้างนอกจะเป็นอย่างไรนะมันเรื่องของเขาเศรษฐกิจข้างนอกจะเป็นอย่างไรแต่เศรษฐกิจภายในของเราแม่งโคตรดีความสุขมีความสุขสงบร่มเย็นนะมันก็จะทำให้เรานะสามารถที่จะทำให้โลกภายนอกของเราเริ่มดีวันดีขึ้นชีวิตของเราจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นข้อสุดท้ายนะคะวิธีสุดท้ายเลยก็คือเราต้องรักษาอารมณ์พลังบวกของเราให้มันดีตลอดวันรักษาอารมณ์พลังบวกของเราให้เป็นพลังงานสูงดีตลอดวันบางคนก็จะค้านพยายามมันสิเฮ็ดได้จังได๋คนเฮามันก็ต้องมีทุกข์มันก็ต้องมีวีดมีแวกมีวากบ้างล่ะมันก็มีค่ะทุกคนคะทุกคนมีหมดแม้แต่พี่ยากแต่เราต้องดึงตัวเองให้ไวมีสติดึงตัวเองให้มาในด้านบวกให้ไวนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันทุกข์อุ๊ยมันไม่ใช่แล้วเราดึงตัวเองให้มันมีความสุขเราก็ยิ้มหรือหัวเราะนะอยู่กับตัวเราอยู่ในรูปของเราเราหัวเราะขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรามันไม่ดีแล้วความคิดมันจะเศร้ามันจะรู้สึกไม่ดีให้เรายิ้มแล้วก็หัวเราะแล้วเรายืดตัวขึ้นมันจะทำให้เราดึงอารมณ์ของเราได้เราสามารถที่จะมีความสุขเราสามารถที่จะดึงอารมณ์ของเรามีสติให้มันอยู่ในด้านบวกได้กับทุกคนคะเมื่อเราฝึกฝนถ้าเราฝึกฝนเราจะไปตรงจุดนั้นเหมือนกันกับเราตีกอล์ฟถ้าเราไม่ฝึกฝนเราก็จะตีกอล์ฟไม่ลงหลุมเราก็จะไม่เป็นมือโปรนะเหมือนกันนักยิงธนูเขาก็ต้องยิงธนูเขาก็ต้องฝึกฝนถึงจะยิงตรงเป้าเหมือนกันค่ะการที่การคิดดีคิดบวกก็ต้องฝึกฝนเช่นกันไม่มีใครที่ไม่คิดลบมาก่อนเมื่อไหร่ที่เราคิดลบเรามีสติเราดึงกลับมาให้เราคิดดีเอากำลังจะอิจฉาคนอื่นดึงเข้ามาอู้ยินดีด้วยนะ
ยินดีด้วยนะคะโหโชคดีจังเลยยินดีด้วยนะคะเอาแบบนี้เลยฉันก็สามารถทำได้แบบนี้เป็นได้แบบนี้เอาเห็นคนอื่นเขาสร้างบ้านให้แม่เขาเราก็บอกโหยินดีด้วยฉันจะสร้างแบบนี้เลยให้กับพ่อแม่ฉันอยู่ให้สุขสบายถ้าเรานะคะไม่อิจฉาเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้และเห็นคนทำบุญเป็นล้านและเห็นคนทำบุญไม่ว่าเขาจะทำบุญสร้างวัดหรือทำบุญนะตักบาตรอะไรก็แล้วแต่เราต้องอนุโมทนาบุญกับเขาอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเราก็จะได้รับบุญด้วยแต่ในทางกลับกันถ้าเราอุ้ยมันทำบุญเอาหน้านะเนี่ยหรืออุ้ยแค่ตักบาตรแค่นี้ก็มาโพสเนาะน่าเห็นไหมเราสร้างบาปให้กับใจเราแล้วเราอ่ะแทนที่เราจะอนุโมทนาสาธุกับเขาเรากลับไปปัดความโชคดีทิ้งเขาเรียกว่าถ้าอารมณ์แบบนี้คืออารมณ์เผาเงินทิ้งนะอารมณ์เผาความโชคดีทิ้งกำลังจะถูกหวยกำลังจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเอาเราพูดแบบนี้แคนเซิลไปเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคนที่เขาทำบุญนะไม่ว่าจะบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ก็สาธุยกมือขึ้นท่วมหัวอนุโมทนาสาธุบุญนี้ด้วยนะคะนั่นคือเท่ากับเรารับบุญเรารับบุญกับเขาก็คือการที่เราตัดความอิจฉาออกไปรู้แหละว่าอยากเป็นแบบอยากได้แบบเขาเห็นเขาสร้างบ้านสวยๆให้แม่รู้แหละว่าอยากสร้างบ้านให้แม่เหมือนกันแต่แทนที่เราจะยินดีด้วยนะคะอู้ยินดีด้วยจังพ่อแม่นะเป็นพ่อแม่ที่มีลูกโชคดีจังมีลูกกตัญญูฉันจะทำแบบนี้ให้แม่ฉันเหมือนกันอ้าวเนี่ยเราพูดแบบนี้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเราไม่ได้ผลักความโชคดีออกไปแต่ถ้าในทางกลับกันเราเอ้ยนะทำสร้างบ้านให้แม่แค่นี้บ่ถึง10ล้านบ่ถึง5ล้านบ่ถึงแสนบ่ถึงเราไปพูดแบบนี้เท่ากับเราอิจฉาเขาที่จริงเราอยากได้แบบเขาล่ะเห็นเขาได้รถสวยๆเงี้ยเราโอ้โหยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยสวยมากเลยรถสวยมากพูดในใจเราไม่ได้ไปทำให้เขารู้ก็คือเราพูดในใจเวลาที่เราเห็นนั่นก็เท่ากับว่าเราเชื้อเชิญความโชคดีเข้ามาในชีวิตของเราแต่ทางกลับกันเราเห็นเขาซื้อรถสวยเราบอกว่าอุ้ยเนี่ยคนแบบนี้นะต้องโง่นะเนี่ยโง่ไม่พอไอ้คนแบบนี้นะมันรวยไม่พอมันโง่อีกนะมันซื้อรถ2ประตูอ้าวน่าเห็นแก่ตัวครอบครัวนั่งไม่ได้อ้าวเห็นไหมเราไปพูดแบบนั้นมันก็ยิ่งกับทำให้เราผลักความโชคดีออกไปจากตัวเราชีวิตดีๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราโหยินดีด้วยนะรถสวยมากเลยสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเราพูดแบบนี้เท่ากับว่าเราเชื้อเชิญชีวิตดีๆแบบนั้นมาให้กับเราเราดึงดูดความโชคดีมาให้กับเรานะคะถ้าเราอยากเป็นคนนี้คนนึงที่โชคดีเราจะต้องรักษาอารมณ์ของเราให้อยู่ในอารมณ์ดีได้ทั้งวันรายวันเลยทำเป็นรายวันเลยฝึกฝนอ่ะวันนี้บอกตัวเองเลยฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขวันนี้ฉันจะมีความสุขทั้งวันวันนี้ฉันจะตั้งเป้าเลยฉันจะไม่ปิดลูกปิดผัวฉันจะอารมณ์ดีฉันจะอารมณ์ดีทั้งวันอ่ะถ้าเราสั่งตัวเองแบบนั้นเชื่อไหมว่าทั้งวันทั้งวันเราจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราจะอารมณ์ดีตลอดเลยเพราะเราได้สั่งจิตใต้สำนึกของเราแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยอารมณ์ดีเลยสร้างขึ้นที่มันสูงขึ้นพลังบวกอุ้ยตื่นเต้นเลยตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอลูกค้าตื่นเต้นที่จะได้ไปทำงานตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอเพื่อนตื่นเต้นถึงเป็นแม่บ้านก็ตื่นเต้นที่จะได้มาทำอาหารอร่อยๆให้ลูกให้สามีให้ครอบครัวทานน่ะเราสามารถที่จะสร้างพลังงานสูงให้เราได้ตลอดถ้ารู้สึกไม่ดีให้ลูกขึ้นเต้นให้ลูกขึ้นเต้นเปิดเพลงมันๆเต้นเราจะรู้สึกดีเราจะรู้สึกดีถ้าเห็นสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่ดีเราเจอปุ๊บเราบอกกับตัวเองเลยเอาแบบนี้เหมือนกับเราสร้างแคตตาล็อกให้กับตัวเองเอาเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้าแล้วเห็นเสื้อชุดนี้สวยเราก็บอกอยากได้แบบนี้เอาแบบนี้เราก็เหมือนกันเวลาที่เราฟีด TikTok หรือ Facebook เราเจอคนที่เขาชีวิตดีๆเราก็บอกเอาแบบนี้เอาแบบนี้ชอบแบบนี้เอาแบบนี้เหมือนกับเรานะเลือกแคตตาล็อกให้กับตัวเองเหมือนกับเรานะเป็นคนที่นะจะสร้างอนาคตให้กับตัวเองด้วยการที่เราพูดแบบนี้เหมือนกับเป็นการสร้างอนาคตให้กับตัวเองในด้านที่ดีเพราะเราใช้พลังบวกเราใช้ความสุขแล้วเราใช้เหมือนกับเราสั่งให้อนาคตของเราเกิดขึ้นเราเอาแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำแบบนี้นะเราไม่ไปนอกลู่นอกทางเราไม่ไปดูเอาชาวบ้านเอาอะไรอ่ะพูดไม่ดีหรือคนโน้นคนนี้ฆ่ากันไปดูเรื่องไม่ดีไปดูข่าวลบๆแย่ๆเราเอาเวลาของเราเนี่ยมาเลือกแคตตาล็อกชีวิตของเราแบบนี้ดีกว่าหรือเอาเวลาที่เราจะไปนินทาว่ากล่าวคนอื่นมาพัฒนาตัวเองให้ชีวิตของเราดีขึ้นนี่3วิธี3เทคนิคที่จะทำให้เรามีชีวิตดีนะคะลองเอาไปทำดูค่ะทุกคนนะคะไม่เกิน 3-4 วันนะชีวิตของเรามันดีขึ้นแน่นอนค่ะทุกคนคะและแม้แต่เราทำวันนี้เราพูดดีเราไม่คิดลบเลยชีวิตของเราก็ดีขึ้นบุญของเราก็จะหนุนเราให้ชีวิตดีแน่นอนค่ะทุกคนคะ